ะทาง500-600กิโลนะครับจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงเดินทางไปกุสินาราแต่ขณะนี้ก็รู้สึกว่ารถจะติดมากก็มาแดนพุทธภูมิครั้งแรกรู้สึกดีใจคือบุคคลที่ยังไม่ถึงตัวปัญญานะนั่นคือเขายังสะสมตัวศรัทธาก็ได้เห็นสังเวชนิทานก็เกิดความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าจริงสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์อันนั้นเป็นแรงจูงใจตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งปฏิฐานทำบุญอะไรก็ตามแต่ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปอินเดียขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วได้เจอพุทธศาสนามกุฏพันธนะเจดีย์นะเป็นสถานที่ประชุมเพลิงนะถวายพระเพลิงแก่พุทธสรีระของพุทธเจ้านะแต่พระองค์นั้นไม่ได้ทรงปรินิพพานณสถานที่แห่งนี้นะครับนะพระองค์นั้นปรินิพพานที่ไหนสาระวโนทยานซึ่งห่างจากนี่ไปประมาณช่วงระยะหนึ่งการที่ได้มากราบนมัสการสังเวชนียสถานโดยเฉพาะที่กุสินารานี่ก็เป็นสถานที่ปรินิพพานก็สามารถให้พวกเราชาวพุทธได้ระลึกนึกถึงเรื่องของมรณสติThank you.
นี้เป็นที่ตั้งพระบรมศพท่วน7วันของพระพุทธองค์สรีระของพระองค์ตั้งอยู่ตรงนี้และที่มุมลึกๆนั่นที่เห็นเป็นสถูปนั้นเป็นเขาเรียกว่าสถูปพระอานนท์ความตายของคนที่สร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนหรือชาวโลกแล้วเนี่ย100ปี 1,000 ปีหรือจะเป็นหมื่นปีคนก็ยังเคารพสักการะบูชาดูสถานที่นี้เป็นต้นลงทำความดีเพื่อมหาชนแล้วเนี่ยมหาชนเนี่ย 2,500 ปียังมีคนกราบไหว้ยังมีคนสักการะบูชาเพราะนั้นเป็นความดีที่ละความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงคนลุกคนชันสาเหตุก็เพราะว่าเราได้มาไหว้เหมือนกับเราได้มากราบที่นี่เหมือนกับครั้งหนึ่งเราย้อนอดีตป่าสาระที่รัฐบาลอินเดียเนี่ยจัดการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2500ปีกับพระพุทธศาสนาเมื่อปี2500ชีวิตหนึ่งอ่ะนะต้องจะมาไหว้ต้นโพที่ประเทศอินเดียครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นแล้วจะดีพระอาจารย์ชวนไปเยอรมันก็ไม่ได้ไปแล้วทีนี้มาอินเดียได้ก็เพราะว่างานก่อสร้างของพระปู่ชีวกไม่คืบหน้าออกแบบไปก็ผิดไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากไม่ตรงตามความต้องการของพระมหาสีไพรนี่เป็นสถูปของบ้านนายอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่สร้างวัดเชตวันแล้วก็ให้ทานกับชาวเมืองสาวัตถีทุกวันตรงนี้เนี่ยมีความเชื่อว่า
เป็นสถานที่เก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติของท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นเอตทัคคะก็คือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการทุดงพระโมคคัลลาเนี่ยต้องดูแลพระองค์คุลิมาเพราะว่าพระโมคคัลลาเนี่ยมีฤทธิ์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยองค์คุลิมาเนี่ยเป็นมหาโจรเนี่ยต้องพระพุทธองค์ก็ให้พระโมคคัลลาเนี่ยมาดูแลได้เดินทางไปก็มีอายุถึง1,000พระองค์ทรงทำน้ำมนต์ครั้งแรกที่นี่แล้วมีบ่อน้ำใช้บ่อน้ำตรงนั้นใช้บ่อน้ำตรงที่หน้าเมนเทมเพิลได้เห็นแสงพระอาทิตย์สิ่งนั้นก็เป็นมงคลที่มีอยู่38ประการหลายอย่างเช่นการคบกับจิตการคบคือกับผู้รู้นะสิ่งนั้นเป็นมงคลการเดินทางของเราในทัวร์ทริปนี้ก็ถือว่ามาได้ถึงทางแล้วแล้วก็ไปสองสังเวชก็คือสถานที่ประสูติแล้วก็สถานที่พิพากษาแล้วก็ได้ผ่านสองประเทศก็คือทั้งอินเดียและเนปาลสำหรับในทริปนี้นั้นก็คงจะอยู่ที่ความรู้สึกในตอนที่พระองค์ประสูติซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วในขณะเดียวกันสถานที่พระนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่าเราได้มาเห็นของจริงแล้วบางอย่างที่เราเรียนรู้จากเมืองไทยจากที่อื่นมันเทียบไม่ได้เลยความรู้สึกที่เรามาในสถานที่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นพุทธภาพถ้าในทัศนะความเห็นคือตัวปัญญาคือการที่เรายอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเขาด่าเราเนี่ยนะเขาด่าแล้วเขาก็จบมันไม่ติดอยู่ในใจเราอันนั้นคือตัวปัญญาสิ่งที่จะสร้างก่อนอันดับแรกก็คือห้องน้ำหลังจากนั้นก็จะเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติงานมาศึกษางานเขาเคยตั้งคำถามใส่พระอาจารย์ว่าอาจารย์มีปัญญามีอะไรพร้อมทุกอย่างทำไมอาจารย์ต้องมาลำบากแล้วพูดขนาดนี้ก็ดูว่ามีคำตอบลูกมือมาดูเองมาเห็นแล้วนี่ก็เกิดความอัศจรรย์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็น
เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกุฏิของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอิฐแดงๆอย่างเงี้ยมันจริงหรือไม่อย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขามีพื้นเพมีกับความเป็นอยู่บ้านเขาเป็นอิฐแดงๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็ไม่แปลกใจที่แรงจูงใจมันโดนบันดาลก็ว่าได้หรือว่ามันมีแรงขับเคลื่อนให้เราได้มาถึงประเทศอินเดียได้อย่างปลอดภัยและก็ได้อย่างสุดๆครับวันนี้อากาศหนาวมากเลยครับแต่มาถึงแล้วนี่ก็ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ประสูติเราก็ได้เห็นรูปธรรมมากขึ้นไปเห็นสถานที่ของพระอริยสาวกทั้งหลายก็เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในหลายอย่างจนเดินทางมาวันนี้มาถึงวัดไทยสารนาถนี่ก็เห็นความอัศจรรย์ในรูปแบบของปฏิรูปประเทศวาโสจ้าบุคคลผู้เกิดในภูมิประเทศอย่างนี้มันมีความอัศจรรย์ยังไงนั้นติดตามตอนต่อไปแรกบทแรกมันมีชื่อว่าอะไรครับธรรมจักรกัปปวัตรสูตรนะครับต่อหน้าในขณะนี้นั่นก็คือเสาอโศกนะเสาอโศกที่เราเจอกันที่แล้วเดิมที่ไวสันดีใช่ไหมครับสองที่ลุมพินีเราเห็นไหมเกือบประมาณใช่ไหมครับ230 250คือประมาณนะสร้างเสริมยอดสมอยู่ที่ 2,000 กว่าปีนะยังทนทานแข็งแรงอยู่อย่างนี้ได้ค่ะพันบาทเหมือนเรามา1,000 บาทเว้นวรรคอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเซตโปรแกรมสมองก็ดีค่ะแล้วเห็นความก้าวหน้าเห็นความเจริญอ๋อเกิดความเข้าใจแล้วก็รู้สึกมั่นใจในพิธีกรรมที่ดีของพุทธศาสนาค่ะนี่ใช่นี่ลูกวันที่เวลาจะถ่ายรูปกับพระพุทธรูปหรือถ่ายรูปกับสิ่งสำคัญแล้วห้ามยืนหันหลังให้ยาวไปเลยไงบ้างครับอาจารย์สันติลงอัลละทางด้านฝั่งนู้นก็ไปก็คือเป็นฝั่งนรกนั่นเองนะครับThank you.
อนนี้เราจอดรถเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำแต่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้ห้องน้ำรู้สึกสดชื่นสบายดีค่ะก็แปลกดีแปลกดีกว่าบ้านเรานะเป็นธรรมชาติฮะไม่มีกระจกมันคงหลังต้นไม้เป็นสถูปเนาะเป็นสถูปเมื่อก่อนเนี่ยบ้านสุชาดาใหญ่มากเพราะว่ามีเป็นมหาเศรษฐีอ่ะเป็นมหาเศรษฐีมีวัวมีควายเป็น700-800ตัวเนี่ยครับก็คือจะมีซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ3ไร่ครึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็วิหารพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วแล้วก็มีพระประธานตอนนั้นมายังไม่มีตอนนี้ก็ประดิษฐานแล้วพระธรรมจักรวัดแล้วก็ศาลาตรงนี้ก็คือเอาไว้รับรองเวลามีคณะมาก็คือทานอาหารได้แล้วก็ที่พักก็ยังเหมือนเดิมตรงที่วิหารก็จะมีแบ่งให้เป็น2ชั้นมีที่พักได้ค่ะหลวงพ่ออยากสร้างที่พักด้วยแล้วก็ขยายพื้นที่ปลูกป่าค่ะก็อยากจะสร้างที่พักเพื่อที่ว่าให้ญาติโยมได้เข้ามาก็เลยต้องมาเอาดินที่อินเดียเนี่ยไปทำพิธีล้างเหมือนกับว่าล้างอาถรรพ์ก็คือเอาดินอินเดียของพระปู่ชีวกไปผมจะไปทำพิธีที่ว่าทำให้ดินตรงนั้นเป็นของพระปู่ชีวกประการที่หนึ่งประการที่สองก็เคยอธิษฐานจิตว่าถ้าเคยไปอินเดียก็ขอให้มาอินเดียหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมันอธิษฐานจิตมานานประมาณปี49นะคะวัดเนรัญชลาเป็นวัดที่เพิ่งบอกว่าเพิ่งจะสร้างใหม่เรามาเราก็เห็นศาลาอยู่หลังเดียวแต่ที่จำประทับใจมากสุดก็คือเพิ่งจะปูหินแบบนี้ค่ะอินเดียเขาเด่นเรื่องหินนะคะหินมีแต่สวยๆแล้วที่วัดนี้เขาปูด้วยหินสีส้มสวยมากเพิ่งปูเสร็จใหม่ๆเลยที่เรามาถึงเราได้มาร่วมทำบุญแล้วสำหรับเราผู้เดินทางมาทางนี้แสดงว่าเราสร้างองค์3ให้มันครบก็คือชาตาสินนสาแปลแสดงว่าเราผ่านอุปสรรคต่อสู้กับอุปสรรคภัยคุกคามของชีวิตมาจนได้มาถึงแดนพุทธภูมินี้เราผ่านข้อ2ทีนี้เราก็มาเสริมเติมเต็มวาสนาที่มันมีอยู่แล้ววาสนาของคนเรานั้นบางคนมีวาสนาเกิดมารูปโฉมโนมพันคล้ายๆดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระองค์มีครบทั้ง3ประการมีชาตะพระองค์เกิดในตระกูลที่ดีด้วยมีชินสาพระองค์ก็เกิดมาแล้วพระองค์สู้มาตั้งแต่อายุ7ขวบเราต้องสู้มาตั้งแต่หัดนั่งสมาธิใต้ต้นว่าเห็นไหมนั่นแสดงว่าพระองค์มีความมุ่งมานะที่อยากจะนั่งที่อยากจะเรียนรู้ที่อยากจะศึกษาพุทธเจ้าของเรานั้นมีชาตะที่ดีมีชินสาที่ดีและก็มีวาสนาที่ดีจนได้ตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเราทั้งหลายมาตรงนี้หรือว่ามาเสริมบารมีเสริมเติมเต็มทำทั้ง3ประการนี้ก็คือชาตะสินนสาวาสนาแบบอินเดียปากีสถานครับ border อินเดียปากีสถาน This group is absolutely different from the another groups because they are cooperative and they want to enjoy within real aspect so that's why they are not bonding with any hard discipline.They live and they enjoy with real aspect. นี้นะครับดูสมบูรณ์แล้วก็มีการปรับปรุงตลอดมีการบูรณะตลอดบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วด้านในขององค์พระสถูปนะครับด้านในของพระสถูปจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยตระกูลปางสัมผัสพื้นเนี่ยนะแสดงให้เห็นถึงตอนที่พระพุทธองค์นั้นกำลังสู้กับพญามารชนะนาคาที่นะว่าเป็นเครื่องหมายเป็นจุดที่บอกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสรู้ณสถานที่แห่งนี้มาเพราะว่าน้าชวนมาครับก็เลยมาแล้วตัวเองก็อยากมาด้วยครับก็ไม่รู้สึกเหมือนที่เขาเล่ามาว่าเขาแบบไม่มีความสุขกับทุกข์รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขกับชีวิตเขาดี
แต่เห็นเขาเรายิ้มให้เขาเขายิ้มให้เราเป็นคนไทยน่าเครียดตลอดเรายิ้มให้เขาเขาก็ไม่เห็นยิ้มให้เราคืนน้ำตาใหญ่ไหลสีสังเวชมันตื่นเต้นใจพระพุทธเจ้ากันเป็นประทับทุกทีนี่น่าภูมิใจว่าบ่ฮู้สึกว่าสิได้เห็นเลยพ่อนะลืมบ้านไปเลยก็เกิดอัศจรรย์หลายเรื่องนะครับเข้าไปกราบพระพุทธเมตตานะครับคือมีความรู้สึกขนลุกแล้วก็มีพลังเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะเดินอ้อมไปต้นศรีมหาโพธิ์นะครับพอกราบท่านปิดทองเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้อันแรกก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเอาเองนะครับ2ได้ดินโคนต้น3ได้เปลือกต้นโพ4ได้ใบโพ2ใบครับครบหมดเลยนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปไว้ที่จันทบุรีนะครับไปไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์มนุษย์ไทยของพระมหาศรีภัยนะครับผมก็คิดว่าตัวเองเป็นแค่จิ๊กซอว์ตัวเล็กตัวนึงนะครับอยากจะขับเคลื่อนแต่สิ่งที่เจอที่พบประสบการณ์ที่บางครั้งเราจะไม่ได้เจอในเมืองไทยนะครับมาเจอที่นี่ทางด้านพลังงานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นนะครับผู้คนทุกประเทศที่มารวมกันตรงนี้นะครับเป็นพลังเป็นมวลพลังศรัทธาครับซึ่งผมจะกำหนดจับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่จะนำไปก็คือนำไปปรุงก็จะให้เกิดสิ่งใหม่ในเมืองไทยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมอยากเป็นพิศดารหนึ่งก็จะเติมเต็มในพุทธศาสนาของไทยให้สมบูรณ์ในแบบฉบับของประถมบทเช่นอินเดียครับขอบคุณครับไม่รู้นะรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยมานี่มันไม่เหมือนที่แปลกเลยอ่ะเหมือนแบบที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกปุ๊บก็มาปั๊บเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องตั้งสมาธิอยู่สักพักนึงถึงจะมาอย่างเงี้ยอันนี้แค่เราคิดอย่างเงี้ยก็มาแล้วค่ะเราจำได้ไหมตอนในวันที่พระเจ้าตรัสรู้ปฐมยามคือภูเพนวาสานุสติยามตะเวกชาติย้อนลงไปหลายกลับหลายกันนะพอทุติยามปุ๊บเนี่ยคือจูตุปาฏิยาลึกไปในอนาคตไปหลายกลับหลายกันว่าสิ่งที่ผมทำตอนนี้ที่เกิดอะไรขึ้นในอนาคตเป็นไงแล้วก็กลับมาที่อาสวัคคายานคือปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราปฏิเสธอดีตเราปฏิเสธอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่สามารถบรรลุธรรมแต่ถ้าคนถ้ายอมรับว่าอดีตมีจริงปัจจุบันมีจริงอนาคตมีจริงนะแล้ว3ส่วนนี้คือสัมพันธ์กันการบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่เราจะตั้งมั่นในคุณธรรมนั้นยากมากอันนี้ตรงนี้มันเป็นต้นทางของประสาทลงขาที่แบ่งแยกออกมาจากแกนสมองวิ่งออกสองข้างทีนี้บริเวณนี้เป็นทั้งผืนก็เลยตอกให้มันรู้สึกคลายตัวไม่ต้องไปรัดเส้นประสาทเขาเรียกว่าตอกหลุมเลือดเอาอันนี้หลังเขาบิดหลังเป็นคนนานที่เป็นนานหลังที่เป็นเนี่ยก็เบาขึ้นเพราะว่าฉันจะปวดตรงนี้ดิตรงนี้หาคนรักษายากเป็นน้อยมากสุดยอดครั้งนี้มาจุดประกายว่าศาสตร์เมื่อ 2,500 ปี 2,600 ปีเนี่ยก็ได้เอามาใช้อีกแล้ว
ทีนี้สิ่งที่ยอมรับคือต้องไปสลายพฤติกรรมความคิดเดิมที่พึ่งยาพึ่งแพทย์ปริญญาซึ่งโรคพวกนี้นะครับสมัยนี้ก็ให้กินยาฉีดยาแต่ของเรานี่มาเช็คกระดูกมาเช็คสมดุลของเลือดลมมาเช็คเอ็นกล้ามเนื้อมันก็สามารถบรรเทาได้ถึง 90% ซึ่งศาสตร์ตรงนี้นะครับผมยินดีหรือว่าทางพระมหาศรีไพก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้ยิ่งเป็นวัดหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่จะมาเรียนก็ยินดีเลยครับพักฟรีอยู่ฟรีนะครับแล้วก็ไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่จันทบุรีได้ตลอดเวลาก็ซื้อของสนุกดีครับต่อคนอินเดียเราเล่นมุกไปบางทีคนอินเดียก็เล่นมุกกับ60รูปีบางทีพอคนเดียวโอเคโอเคปุ๊บเขาบอก10ดอลลาร์ขึ้นมาบางทีเรายังไม่ไปต่อเขาเลยเขาบอกได้โอเคโอเคก็สนุกดีครับรู้สึกดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้มาศรีสังเวชเมื่อก่อนได้อ่านแต่ในตำรานะคะว่าแดนพุทธภูมิเป็นยังไงทีนี้เรามาสัมผัสจริงรู้สึกดีนี่คือมันไม่สามารถบอกได้อะอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มทุกอย่างน่ะถึงแม้ว่ามันจะลำบากในการเดินทางหน่อยก็ไม่เป็นไรพระเมตตาไปข้างในนะก็ไปขอพรขอพลังรู้สึกว่าก็ได้รับเหมือนแรงหรือว่าอุปทานก็ไม่รู้เนาะเหมือนมีอะไรตึ๊บเข้าที่ขมับสองข้างแล้วก็หนักบนหัวอึ้งเลยคือเราขอพลังขอบุญบารมีขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมงคลให้กับชีวิตเราตอนที่ไปนั่งสมาธิเมื่อคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาแรกๆเนี่ยจะร้อนจะพุทโธไปถึง50ข้างหลังนี่จะร้อนขึ้นมาหมดนะหลัง50ขึ้นไปก็เริ่มเย็นเพื่อนมาเรียกวันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรารู้สึกว่าเรานั่งแค่แป๊บเดียวเองสิ่งที่เราคิดแล้วก็ฝันว่าจะพาเนนมาสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเยี่ยมชมแดนพุทธภูมิสิ่งที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่ก็อยากจะให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากหลังจากที่เรานำพาเขามาแล้วรู้สึกพอใจในสิ่งในผลที่มันเกิดขึ้นเนรก็ตื่นเต้นที่จะได้มาต่างประเทศแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาเรียนรู้พุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นเราก็คิดว่าคงจะเป็นกลุ่มแรกของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาที่จะนำร่องให้รุ่นน้องต่อไปเพื่อที่จะมาศึกษาแดนพุทธภูมิในปีต่อไปก็กับการเดินทางครั้งนี้ว่าเหนื่อยไหมถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากเพราะว่านั่งรถเกือบ 12-13 ชั่วโมงแต่ในเมื่อเดินทางมาถึงแต่ละสังเวย4สังเวยก็รู้สึกว่าประทับใจมากในการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเราได้ตรัสเป็นพระอรหันต์เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกก็ดีใจเราได้มากราบมาไหว้ก็เป็นบุญของเราก็รู้สึกประทับใจมากหลายที่ที่พระพุทธองค์ทรงสร้างไว้แล้วให้พวกเราได้เจริญรอยตามต้นละเดือนต้นละครับถ้าพูดถึงว่าความรู้สึกที่เรามานมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4เนี่ยก็ความรู้สึกของพระอาจารย์เองเนี่ยก็คือความมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คือว่าลูกศิษย์ที่ได้ติดตามมาเนี่ยเขาก็ได้มีจิตใจตั้งมั่นเขาได้เห็นความเป็นจริงว่าในแดนพุทธภูมินั้นเป็นอย่างไรมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเมื่อเขากลับไปแล้วเขาจะได้มีพลังที่เราเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์เอาพลังมาจากไหน ทำไมอยากไปจริงๆเหรออยากไปมากเหรออยากก็เลยเพราะว่าพี่แป๋วเคยดีกับเราไงเราก็ต้องอะไรพอนั่นได้ก็จะครั้งคราวหน้าได้มั้ยล่ะโอ้พอแล้วค่ะ